The สวัสดีครับเพจแก้หลวมนะครับวันนี้เรามาสอนทิปแอนเทคนิคนะครับสำหรับการกันสีพ่นนะครับสีพ่นคือสีสเปรกระป๋องนะครับก็มีหลายยี่ห้อในตลาดนะครับทั้งฟอกทั้งเรแลนทั้งบอสนี่นะครับแต่ผมชอบเรแลนนะ แต่อันนี้ผมซื้อมาพ่นอย่างอื่นนะเป็นอันนี้เอามาเป็นพ่ประกอบฉากนะครับการการพ่นสีเนี่ยถ้าพูดถึงเทคนิคก็คือพ่นห่างๆมีระยะก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับแต่การกันสีเนี่ยเราควรจะกันอย่างไรนะครับไม่ให้ไม่ให้เลอะในตำแหน่งที่เราไม่ต้องต้องการจะบังนะครับผมนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นผมเอาตัวไอออนแมนมาผมจะกันสีแต่เทคนิคการกันสีเนี่ย เ็าเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลว่าจะกันแบบไหนกันนะครับอย่างผมจะต้องการกันหน้าอกนะฮะเราต้องการทําสีไออนแมนตัวนี้เป็นเมทัลลิกการหน้าอกหรือการลูกตาเนี่ยเราควรจะใช้อย่างไงนะครับบางคนเขาก็ใช้ของเทปของทามิยานะซื้อมาแล้วก็มากันมันก็ค่อนข้างแปะลําบากอยู่เหมือนกันแต่นี้วันนี้ผมเสนอตัวนี้เลยครับตํา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 ตาดําตาดัา ตาม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 ตั้มตามตั้มมปังขอโทษครับหยิบผิดตัวครับไม่ใช่ตัวนี้เดี๋ยวโทษทีทำไมาใหมอ่าตัวนี้เลยครับแน่เตรียคู่กับนายแบบเราอยู่ปาต e r f l นะครับตัวนี้ไปใช้สําหรับยึดโมเดลไม่ให้ล้มแต่เราเอามาประยุกต์ใช้กับฟิกเกอร์นะครับในการกันสีท่านี้เรามากันอย่างไรนะครับนี่ง่ายๆเลยนะครับแปะลงไป วันนี้การสีได้ผลนะครับขึ้นอยู่กับเรากดเรากดดีๆเนี่ยข้อดีคือมันยืดหยุ่นตามพื้นที่ที่เราต้องการนะครับนี่ทำให้ดูเลยสมมุติว่าเราจะก,การหนะ้าอกถ้าเป็นลูกกระต่ายเราก็บีบเล็กๆหน่อยนะครับล้วก็หาเข็มจิ้มหรืออะไรอย่างเงี้ยพละสตกเล็กๆที่กดได้นะครับตัวนี้เราก็การสีได้ถามว่าการสีได้หลายรอบไหมก็ใช้ได้หลายรอบนะครับเพราะว่า พ่นไปดำๆก็ช่างมันนะครับแล้วก็เอามากันใหม่นะครับน่าจะสองสามรอบนะครับตัวนี้มีประโยชน์มากนะครับซื้อติดบ้านไว้นะครับแม่บ้านซื้อติดบ้านกันเป็นประจำไม่ใช่ยาหม่องครับขอโทษทีครับเอาเทคนิคทิปก็วันนี้ก็แค่นี้แหละครับนี่ง่ายๆเลยนะฮะสำหรับคนที่ต้องการกันสีพ่นสเปย์นะครับนะครับ ส่วนเรื่องพ่นนี่คงเรียนรู้กันหมดแล้วนะครับว่าพ่นยังไงบ้างลองลองสีเกันกี่ชั้นนะครับแต่นี่เป็นทิปเฉพาะตัวเลยครับกันสีสมมุติว่าไอออนแมนเราจะกันตรงไหนเราก็แปะแปะแปะกันแล้วครับแล้วก็พ่นนะครับถ้าเราไม่อยากทาสีใหม่ยกเว้นเราพ่นเสร็จแล้วมาเก็บสีใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ละครับขอบขอบคุณทอยคอนเนอร์นะครับนะครับผู้สนับสนุนรายใหญ่แล้วนะครับนะครับใครจะสั่งซื้อสินค้าจากจีนก็ไปซื้อกันได้นะครับคลิปนี้เท่าเท่านี้ละครับสวัสดีครับ